แล้วก็ทางชุมชนเราแล้วก็ต้องขอบคุณรถทุก60นาทีมารถทุก60นาทีไม่ไงนะท่านในเพื่อนนะก็อยู่ได้แค่วันสองวันเที่ยงคนละมาครับเมื่อวานนี้ประมาณเมื่อวานตั้งอยากจะพูดบอกเรื่องอีกบอกไปเสื้อแดงอ่ะจะเอาเรือนู้นมาจะเรือมารับก็หน่อยเรื่องเสื้อแดงเลยเอาคุณน้ำเนี่ยจะไหลบ่าข้ามถนนมาแสดงว่าจุดนั้นน่ะเป็นจุดต่ำนะครับแต่ไม่ปรากฏมีท่อระบายน้ำให้น้ำจากอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงตามทางธรรมชาตินะครับน้ำก็นะก็ต้องใส่ท่อให้เขานะปรากฏว่าแฝงการทางอ่ะทุกแฝงทางหลวงเนี่ยก็ไม่มาพบมันก็ทำให้เกิดปัญหาว่ามันไม่ได้บูรณาการและแก้ไปตามที่นโยบายของรัฐบาลได้สั่งการ